อนนี้นะคะเราอยู่ที่ทีพาร์คตรงสุขุมวิททองหล่อนี่แหละเห็นไหมก็คือเดี๋ยวเราจะจอดรถกันนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะไปกินบุฟเฟ่ที่ดังที่สุดในตอนนี้นะคะซึ่งเขาบอกให้มาจอดตรงนี้แล้วก็เขาก็จะให้ขึ้นรถกระป๋อไปเพราะเขามีบริการไปส่งนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนี่ค่ะมีบริการไปส่งถึงหน้าร้านเลยนะคะเราก็จอดรถตรงนี้ตรงข้ามกับโรงแรมเนี่ยโชว์เทนเซคันด์ริชนะคะค่ะเป็นคอร์สสูงสุดนะคะซึ่งร้านนี้นะคะเราต้องจองมาก่อนเท่านั้นนะคะไม่มีรับวอล์กอินนะคะก็จะมีทั้งหมด3ราคาเดี๋ยวเข้าไปอธิบายข้างในแต่วันนี้เรากินคอร์สแพงสุดดูโลโก้มันเลย เราสั่งคอร์สนี้จ้าเซเลบริตี้เดี๋ยวหนูไปขายข้างในซึ่งร้านที่นี่นะคะเป็นร้านแบบห้องส่วนตัวห้องส่วนตัวทุกโต๊ะที่มานะคะดูซึ่งอันนี้ก็คือเมนูของร้านนี้นะคะเขามีทั้งหมด3เซตก็คือเซต 1,200 1,700 1,900 นะคะซึ่งเนื้อ 1,900 เนี่ยมันจะมีอะไรพิเศษเยอะๆเลยเมนูที่แนะนำนะคะจะโรสุย่าง10วิแล้วก็คารูบิไดมอนด์คัตนี่คือแบบต้องกินแล้วถ้ามาชอบกินแบบบางๆนะบางๆเลยนะมาต้องสั่งสุกี้ยากิเนื้อวัวถ้ามานี่นะถ้าเป็นคอร์ส4ตรงนี้ทั้งหมดนะคือ A5 หมดเลยแต่ว่าถ้าเราสั่งคอร์สเนี้ยคือเราได้หมดแล้วก็ของสดก็มีก็จะมีผักดองมีหอยมีกิมจิเขาบอกว่าแฮมเบิร์กร้านนี้ก็อร่อยจริงๆร้านเนี้ยมีสาขาหลักอยู่ตรงโรงแรมญี่ปุ่นไอโรงแรม5ดาวที่เราไปกินร้านเนื้อแพงๆร้านนั้นอะร้านหลักเขาอยู่ที่นั่นนี่เป็นร้านสาขา2ซึ่งตอนนี้นะคะระบบใหม่เขาบอกว่าให้เขาเรียกว่าอะไรสั่งผ่าน QR code ก็เดี๋ยวเราจะมาสั่งกันนะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยน้องกันน้องกันสแกนจะได้ในไอแพดใหญ่ๆคากิโรสุนะคะโจคารุบิเตามาแล้วค่ะว้าวเดี๋ยวสั่งก่อนนะโจคารุบิแน่นอน5 second โจคารูบินะคะ10 second ก็จะเหนียวขึ้นมาหน่อยนี่อันนี้คือต้องสั่งเลยนะมันคือลิ้นโบตันลิ้นวัวแล้วก็ไดมอนด์คัตลิ้นวัวนี่แล้วก็มีลงมาเรื่อยๆนะคะมีหมูนะคะแต่ว่าเรามาขนาดนี้แล้วใครกินหมูก็ไม่รู้จะยังไงแล้วเนาะเขาให้มาอย่างนั้นสิเฮ้ยน้องกันเอาชูชิอันนี้ต้องกินอูนิยูเกะยูเกะมาหนูอยากให้พี่ๆมาให้ได้ไหมกับโต๊ะเนี้ยให้มาเลยยูเกะต้องการเอาชูชิเนื้อวัวไหมเอาเป็นอะไรดีอูนิวากิวชูชิหรือว่าคาเวียอูนินะแล้วพี่กัดก็เอาคาเวียซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งของร้านนี้คือแฮมเบอร์เกอร์เนื้อสุกี้ยากิต้องสั่งนะจ๊ะออยสเตอร์คือแฮมเบอร์แต่ว่าเราไม่สั่งใช่ค่ะเอากาลิกไกส์ไหมคะเขาบอกข้าวผัดกับเอมี่เนี่ยอร่อยข้าวผัดมันเนื้อนี่ก็มีอะไรต่างๆผักเดี๋ยวลืมสั่งเดี๋ยวกินไม่ได้เอาผักรอกินนะจ๊ะคำแรกแบบเชฟเรคเมนต์เชฟหนุ่มเนื้ออร่อยจริงเนื้อนุ่มจริงต้องย่างแบบแผ่นแผ่นด้านมาถ้ามันที่หนึ่งอันที่สองโอ้อันที่สามดีมากคนชอบอันที่สามที่สุดมันได้เคี้ยวหน่อยนึงมันมีเนสเตอร์บอกว่าชอบอะไรกินชอบเลยมาว่าอันนี้หละมันมีไขมันเยอะขึ้นจนมาเลี่ยนมีอะไรอีกปะหรือว่าอันนี้เนื้อมีอีกค่ะอันนี้คือกินดิบนะคะเป็นอุนิยูเกะค่ะอ่ะนนท์ใช่ตอนนี้เราพี่พายกินคลุกก่อนมีนนท์กินเป็นอยู่คนเดียวมั้งเนี่ยอะไรยูเกะอ๋อไอ้กันก็ไม่เคยกินอะไรนนท์กองอ้าวเราจะปุ๊บแล้วเหรอผมบอกก็เสร็จแล้ว
ันดูไม่น่ากินหรอกนะพออยู่ในกล้องอ่ะใช่มั้ยมันรู้แต่มันไม่ชอบกินมาแล้วจ้าหยิบให้หน่อยจ้ากำลังจะทำค่ะขอใส่มือเอ้ยให้ประโยชน์นี่ชิ้นหนึ่งน้าคุณลุงเนื้อนุ่มมากแบบโอ้โหผมไม่ได้กินเนื้อเลยเนื้อนุ่มมากไม่ได้กินคือปกติเวลาเราไปกินแบบร้านอาหารใช่ป่ะเราก็จะสั่งเนื้อ A5 ได้แค่จานเดียวใช่ป่ะแล้วมันก็จะแบบตอนนั้นกินก็จะฟินมากเพราะมันมีน้อยไงแต่เนี้ยพอมันไม่อั้นมันก็แบบ A5 อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันกรีดร้องฮัลโหลค่ะคุณลุงอะไรที่การสั่งเป็นชิ้นๆใช่ไหมเออ4เคสไม่สั่งหมดเลยรวดเดียวเออฟังให้แม่ดิคุณจะกินเออกดดีกดสั่งเอา2ชิ้นนะแล้ว2ชิ้นนะ2เซตเลยเดี๋ยวว่าจะเอาไปเลยคนละไม่ก็เอาเซตนั้นอ่ะใช่ค่ะไม่ใช่ต้องหมูคุณก็เอามา2เซตไงการแบคทีเรียกับเชื้อไวรัสและเมนูนี้นะคะเขาชื่อว่าอากามิสุกิยากินะคะก็คือเขาให้ข้าวมา1ปั้นเล็กๆกับไข่นะคะแล้วก็ให้เนื้ออานนท์ย่างเลยลูกเอามา3เอามาเพิ่ม3ที่เราก็ต้องย่างเอาอะไรอีกครับปึกใช่ครับได้ที่เราชิมแล้วนะเนี่ยลูกเก่าแล้วกินยังเดี๋ยวรอชูชิกระดับไปก่อนพอเนื้อเริ่มได้นะคะเราก็เอามาอย่างนี้แล้วเราก็คลุกคุณแม่ขอตัวเดียวได้ไหมคะครับจะให้เขาเรียกอะไรอ่ะไอเนี่ยครับถั่วงอกแรกเลยคือสุกี้ที่เขาให้มานะคะก็กินกับไข่แดงแล้วก็ข้าวที่เขาให้มาซึ่งเขาบอกว่าคำเดียวเลยค่ะจริงเหรอจริงไข่มันฟองมันเลยนะมันต้องแบบแล้วเราต้องทำไข่แตกด้วยหรอใช่มันต้องคลุกใช่ไหมอร่อยป่ะรสชาติเป็นไงอ่ะอธิบายด้วยเนี่ยเนื้อมันจะพอย่างแล้วมันจะเค็มๆนิดนึงแล้วไข่มันสดแล้วมันมีข้าวญี่ปุ่นแล้วมันลื่นมากลื่นมากแล้วก็อันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเขานะคะแฮมเบอร์กส่วนมากเขาจะผสมอยู่กันแต่ว่าอันนี้คือแบบเนื้อล้วนๆจะดูความจุยซี่ของมันนี่ชิมอร่อยไหมชิมดิทำไมมันกินกับถั่วงอกวะอืมอร่อยเหรอมันเหมือนกับเนื้อบดใส่ซอสเขาโอเคแล้วมันนิ่มมากเอารีวิวแตงรีวิวถั่วงอกนนกินแฮมเบอร์กสิบอกอร่อยไหมปกติแฮมเบอร์ที่อื่นเขาจะผสมหัวหอมแต่ก็ใช่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 แต่เนี้ยคือแบบเนื้อล้วนล้วนมากินแปลว่าอะไรใส่หน้าคือมันผสมอย่างอื่นหรอแฮมเบอร์คนไทยใส่แฮมเบอร์ญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นแฮมเบอร์ที่ผสมเนื้อเจ็ดหมูสามเพื่อให้มันเหนียวถูกไหมใช่แล้วก็ตบเข้าด้วยกันแบบวิธีโยนญี่ปุ่นซึ่งอันเนี้ยนนเดาว่าวิธีแก้ของเขาก็คือเอาเนื้อที่มีไขมันสูงกับเนื้อที่ไม่มีไขมันเลยก็คือเนื้อล้ำอ่ะมาบดเข้าด้วยกันคอนเทนเตอร์กับรสชาติมันได้แบบนั้นอร่อยปะอร่อยนิ่มมากมาหยุดถ่ายแล้วนะมาจะกินมั้งอ่ะลองชิมมันจะไม่เหมือนแฮมเบอร์กที่แบบเรากินตามร้านอ่ะเพราะว่ามันนิ่มมากนิ่มเชื่อนมเด่นอันนี้น่าจะนิ่มนิ่มนิ่มมากเด็ดจิ้มจิ้มทะลุเนื้อมันนิ่มมากเลยเนาะถั่วงอกมันอร่อยว่ะเออมันเด็ดที่เนื้อมันเด็ดที่เนื้อกลายเป็นถั่วงอกอร่อยอร่อยไม่อร่อยดูอ่ะน้องกันชิมนี่ๆๆๆอืมอร่อยอ่ะมีแต่เนื้อเลยอ่ะมันเอาเนื้อล้ำอ่ะมาเนื้อล้ำก็คือช่วงเนื้อแฮงเกอร์มาหม้อที่เนื้อแฮงเนื้อล้ำหรือเนื้อแฮงเกอร์มันเป็นเนื้อที่ถ่ายรูปโชว์ชิ้นได้ถ่ายรูปให้เก็บได้ไหมครับเก็บได้เลยครับเยอะเลยไง
ปิดละมากินกันลุยมันซุปจนมันกินไม่ได้แล้วมันก็มีตอนนี้มาอยู่ในจุดที่แบบเริ่มเกี่ยงกันแล้วนะคะทุกคนสุกยังอ่ะก็ดูไม่ออกมองไม่เห็นนี่หุบโอเคสุกแล้วมาเลยอะไรอย่างอีกเนาะโอ้ไอติมได้ค่ะจะได้ไปนอนเอามาตัดเลี้ยนค่ะทุกคนมันมึงอยู่บนเตียงแหละกูอยู่บนตะโคกอ่ะตอนนี้นะคะทุกคนกำลังรอคนเดียวอะไรนะมือสุดท้ายอยู่ไอ้ไม่ใช่มือสุดท้ายพูดผิดอะไรนะเนื้อจานสุดท้ายเออนี่เป็นเนื้อโอ้ยมันมืดเหลือเกินเออถ้าทางร้านได้เห็นคลิปนะคะเออขอไฟเพิ่มอีกดวงนึงค่ะมองไม่เห็นเลยเข้าใจแล้วทำไมคนบ่นเยอะเรื่องไฟเออเอ๊ะไปจ่ายตังค์ไปลูกดูจะให้ดูค่าบาดเจ็บวันนี้หนึ่งสองสามฟึบจึงจึงว่าไม่เรียนจึงโอเคไปจ่ายตังค์กันโอเคจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็คืออยู่หน้าร้านนะคะก็ด้วยความที่เราจองมาใช่ไหมคะมันก็จะมีค่าเซอร์วิสชาร์จ 10% นะต้องรู้ก่อนว่าราคาบุฟเฟ่ไม่รวมที่เราเห็นกันอยู่ในรูปที่กระส่งให้อ่ะมันจะไม่รวมเซอร์วิสชาร์จแล้วก็น้ำไม่รวมน้ำรีฟิลน้ำรีฟิลแก้วละ100นะคะแล้วก็มีแวต 7% มีเซอร์วิสชาร์จ 10% นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะมากินกัน4คนก็จุกๆถ้าเป็นตัวเลขกลมๆก็คือตกคนละประมาณ 2,500 นะคะก็คือราคาหน้าเว็บที่มันบอกว่า 1,980 เนี่ยมันจะมีบวกๆก็คือบวกแรกเซอร์วิสชาร์จแล้วก็บวก2 10บวก2บวก2เป็นแวตนะคะก็ถือว่าโอเคกับการมากินนะคะถามว่าคุ้มค่ากับการรอคอยแบบ2เดือนขนาดนั้นมั้ยมันก็โอเคแต่มันไม่ได้แบบฉันต้องกลับมาอีกนะคะเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่ามันร้อนห้องมันเล็กแล้วก็มันมืดอ่ะดูดิออกมาอยู่ข้างนอกตรงทองรอตอน 18:00 นจะทุ่มนึงอ่ะยังสว่างกว่าในร้านอ่ะก็เดี๋ยวรอให้ร้านปรับปรุงดีกว่านี้แล้วเดี๋ยวค่อยมาอีกรอบนะจ๊ะไปละเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหน้าที่เราจะพาไปหาของกินอีกนะจ๊ะ